ดาวขอโทษนะคะเพราะดาวแท้ๆเลยคุณสองคนไม่ควรจะต้องมาเสี่ยงชีวิตเพราะดาวแบบนี้ดาวขอโทษนะคะอย่าพูดแบบนี้ดาวฟังนะพวกเราทุกคนทำเพื่อความถูกต้องใช่ดาวดาวไม่ต้องขอโทษนะมันไม่ใช่ความผิดของดาวมีอะไรหรือเปล่าดาวจะเช้าแล้วนะคะจริงๆด้วยพระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้วดาวจำที่น้าอินบอกได้ไหมคงต้องรอให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปแล้วเจอกับแสงแดดแรกของพรุ่งนี้เช้าก่อนถ้าดาวไม่เป็นอะไรนั่นก็หมายความว่าดาวจะได้กลับมาเป็นคนจำได้สิคะถ้าดาวโดนแดดแล้วไม่เป็นอะไรแปลว่าดาวได้กลับมาเป็นคนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าดาวเป็นผีดิบถ้าดาวโดนแดดแล้วร่างกายของดาวก็จะโดนเผาไหม้กลายเป็นผงธุลีอย่าพูดแบบนั้นนะดาวฉันเสียเพื่อนไปคนหนึ่งแล้วทำไงฉันจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกคุณมารุตคะดาวไม่รู้นะคะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าดาวเลือกได้ดาวอยากจะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกับคุณดาวอยากมีชีวิตเหมือนคนปกติและสิ่งที่ดาวต้องการมากที่สุดคือการที่ดาวได้เจอแม่อีกครั้งดาวอยากกราบเท้าแม่ค่ะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ดาวมีความสุขที่สุดฉันก็ไม่รู้นะว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงแต่ฉันจะทำทุกอย่างเพียงสุดความสามารถเพื่อให้ฝันของเธอเป็นจริงฉันสัญญาขอบคุณนะคะ
าโดนแดดได้แล้วเว้ยที่นายยินพูดไว้จริงๆด้วยอ่ะดาวกลายเป็นคนแล้วดีใจด้วยดาวหนูแพทป้ากำลังอยากจะโทรหาหนูอยู่พอดีเลยติดต่อตามารุธได้หรือยังยังเลยค่ะคุณป้าพอดีแพทมาคุมถ่ายวิดีโอโปรโมทร้านจิวเวลรี่ค่ะยังไม่ว่างโทรหารุธเลยค่ะป่วยการโทรไปก็ไม่ยอมรับสายปล่อยให้เป็นห่วงอยู่ได้แถมเมื่อกี้เนี้ยกำลังไหว้พ่อตามารุธอยู่ป้าเผลอไปมือปัดด้วยกับข้าวที่จะไหว้พระพุทธหล่นกระจายหมดเลยนี่เป็นลางไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้อย่าเพิ่งคิดมากเลยค่ะคุณป้ารุธเป็นคนดียังไงรุธก็ต้องปลอดภัยค่ะอีกอย่างนะคะรุธเป็นคนรักษาสัญญาถ้ารุธกลับมาจากบ้านแสงใต้ครั้งนี้นะคะรับรองว่ารุธต้องเป็นลูกชายที่น่ารักของคุณป้าเหมือนเดิมแน่นอนค่ะจ้ะค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะลูกของเราด้วยนะคะ